บอยอแมนดาฉลองวิวาห์รอบ2ที่ไทยเปิดใจอยากมีลูกเลยเพราะอายุมากแล้วบอยพิษณุและอแมนดาฉลองวิวาห์รอบ2ที่ไทยเปิดใจภาษาไม่เป็นปัญหาเพราะพยายามเข้าใจกันเผยตั้งใจจะมีลูกเลยเพราะฝ่ายชายอายุมากแล้วควงแขนเข้าประตูวิวาห์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับบอยพิษณุและอแมนดาซึ่งงานนี้ได้จัดขึ้นไกลถึงบ้านเกิดของเจ้าสาวที่ประเทศสวีเดนและล่าสุดทั้งคู่ได้จัดฉลองวิวาห์รอบ2ที่ประเทศไทยบ้านเกิดของฝ่ายเจ้าบ่าวอีกด้วยโดย Facebook วันบันเทิงได้ออกมาเผยแพร่บทสัมภาษณ์ของบอยพิษณุและอแมนดาระบุว่าเหตุผลที่จัดงานฉลองวิวาห์ที่ประเทศไทยอีกครั้งเนื่องจากอยากจัดให้กับญาติๆเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักที่เมืองไทยรวมถึงสื่อมวลชนด้วยซึ่งยอมรับว่าตื่นเต้นกันทั้งคู่สำหรับงานวิวาห์ที่จัดขึ้นในสวีเดนบอยพิษณุเผยว่างานจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายเพราะส่วนใหญ่จะเป็นคนในครอบครัวของอแมนดาที่สวีเดนและครอบครัวของตนรวมกับเพื่อนๆที่ไปอีกนิดหน่อยซึ่งบรรยากาศก็จะอบอุ่นเป็นกันเองยอมรับว่าน้ำตาไหลตอนที่เจ้าสาวเดินเข้ามาและรู้สึกตื้นตันตอนที่สวมแหวนทางด้านอแมนดากล่าวว่าตนรู้สึกดีใจที่มีโอกาสได้แต่งงานที่บ้านเกิดตัวเองเมื่อถูกถามว่าแต่งงานแล้วชีวิตเปลี่ยนหรือไม่บอยพิษณุกล่าวไว้ว่าไม่แตกต่างจากตอนที่เป็นแฟนเท่าไหร่และมีความสุขดีอาจจะมีอุปสรรคเรื่องภาษานิดหน่อยเพราะตนไม่ได้เก่งอะไรมากทำให้เวลาไม่เข้าใจกันและอยากอธิบายแต่ไม่รู้จะพูดอะไรก็จะเดินหนีแทนซึ่งบอยให้เหตุผลที่เลือกอแมนดาว่าเป็นคนที่มีเหตุผลมากและรักครอบครัวของตนด้วยทำให้อยู่ด้วยกันแล้วเข้าใจซึ่งกันและกันได้ส่วนเรื่องลูกหนุ่มบอยเปิดเผยว่าตั้งใจจะมีลูกเลยซึ่งก็ขอลองแบบธรรมชาติไปก่อนถ้ายังไม่ได้ก็ไปพึ่งทางแพทย์อย่างช้าสุดปีหน้าเพราะตนก็อายุ41ปีแล้วโดยหนุ่มบอยกล่าวว่าตั้งใจจะมีลูกแค่หนึ่งคนเพราะก็เป็นห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนอนัมบินดาอยากมีลูกสองคนเพราะจะได้มีเพื่อนกันซึ่งบอยคิดว่าถ้าได้สองคนก็โอเคทางซุปซิปทีวีขอร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ